น้มฝั่งไหนบอกนี่เป่าเราโน้มฝั่งซ้ายค่ะปกติครับเวลาเต้นมีอะไรกันอ๋อแต่เป็นมองเหมือนกับเขาคิดว่าเรากวนอย่างนั้นเหรอไอ้กวนผมไม่กวนใครเลยครับอ๋อก็ยังงงอยู่นะงงครับแล้วผู้การมันจับได้แล้วนะครับขอบคุณมากยอมรับเอาไปมากจริงอันนี้คือทำงานกันอยู่ที่ไหนที่นนทบุรีค่ะบางบัวทองครับแล้วทำไมได้มาเที่ยวชลบุรีครับก็คือมันเป็นวันหยุดวันแม่ค่ะ12สิงหาชวนกันมาเที่ยวหาญาติที่ชลบุรีค่ะครับใช่เพราะเรามีญาติที่เขาเปิดร้านส้มตำแล้วก็มีพวกญาติที่ทำงานอยู่ชลบุรีก็เลยชวนกันมาเที่ยวหาญาติแต่พอนั่งกินกันที่ร้านพี่เขาครบสัก2ทุ่มหน่อยๆก็เขาบอกว่ามีงานในเครือสหพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพากันไปแล้วก็เลยเกิดเหตุแล้วก็ตอนนี้อาการแฟนก็ดีขึ้นจับคนร้ายได้ก็เพิ่งพ้นขีดอันตรายเมื่อวานใช่แล้วหลังจากนี้เราก็ยังอยากมาเที่ยวชลบุรีเหมือนเดิมอยู่ไหมก็มาค่ะแต่ก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันใช่เพราะว่าการที่ว่าเขาทำแบบนี้เขาทำด้วยความอุกอาจมากไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแล้วงานอย่างนี้เราเห็นเราจะกล้าเข้าอีกไหมคงไม่เข้างานแบบนี้ตลอดชีวิตอะค่ะเพราะอะไรเพราะเรากลัวว่าถ้าอยู่ๆเราไปเที่ยวแล้วเราโดนอีกมันจะเป็นยังไงโอกาสต่อไปเราจะรอดแบบนี้ไหมเราไม่เข้าเลยเป็นสบายแล้วพี่สบายตีหนูคุณเนี่ยได้ๆๆหือไปหาขาสมองเข้ามานะครับคนร้ายใช้เด็กขุดชักมาเป็นคนใช้พีรวัตรบาดเจ็บสาหัสคนร้ายรายนี้ก็แล้วตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากจังหวัดชัยภูมิเจอแถวนั้นครับรู้ไหมว่าทำขนาดนี้เขาเนี่ยเมียเขากับแม่เขานั่งอยู่ตรงนี้พูดผ่านได้นะขอโทษครับขอโทษเนี่ยไม่รู้เหมือนกันหลังเกิดเหตุก็แยกย้ายกันหนีครับหลังจากที่ตำรวจจับคุมได้แล้วดีใจมากดีใจมากภูมิใจที่ตำรวจจับได้เพราะว่าคนอีสานคือกันมหาจิ๋งน้ำกันถึงขันเอาแท่งลูกแม่ให้ตายเลยเด้นี่ที่แรกแม่ก็บอกหัวสีกรรมให้พ่อจับได้แบบแม่ขอโหสีกรรมให้จะเพศกับผู้ใดแบบสี่อีกน้องเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีลูกมีเต่าผู้ใดสี่เลี้ยงน้องแต่เขาตายไปนี่เงินข้ามก็ยังต้องหายากลำบากไหนยินว่าแม่บอกแม่สอนน่ะขาดสติครับชอบเลยนะขอบคุณนะครับก็เรียบร้อยอีกคดีนะครับ